ก็มาฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ฟ้องผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยค่ะเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ใช้กำลังสลายการชุมนุมที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วอะค่ะเนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่ได้มีการชุมนุมแล้วก็คนทั้งผู้ชุมนุมก็มีประปรายรวมถึงคนที่สัญจรไปมาค่ะเจ้าหน้าที่ใช้น้ำแรงดันสูงผสมสารเคมีอะค่ะแล้วก็ได้รับความเสียหายกันนะคะส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ไปร่วมชุมนุมแต่ว่ามีประชุมในสภาค่ะก็เดินทางไปประชุมตามปกติค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ยอมเปิดทางให้เข้าเลยและสลายการชุมนุมตั้งแต่เขายังไม่นัดชุมนุมอะค่ะในกลุ่มที่ฟ้องเนี่ยมีเด็กเล็กด้วยนะคะอายุ4ปีซึ่งเผอิญว่าติดรถพ่อไปธุระแถวนั้นนะคะแล้วก็ออกไม่ได้นะคะคือในการฉีดน้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ค่อนข้างใช้กำลังตามอำเภอใจนะคะไม่ได้ดูว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นน่ะหลายคนมีความเปราะบางนะคะมีผู้หญิงตั้งครรภ์มีเด็กอะไรแบบเนี้ยการกระทำโดยการฉีดน้ำผสมสารเคมีเนี่ยจำเป็นต้องระมัดระวังนะคะคือส่วนตัวเนี่ยโดนฉีดน้ำประมาณบ่ายโมงเสร็จบ่ายโมงห้าสิบกับบ่ายสองละซึ่งมีนัดประชุมอยู่นะคะแล้วก็ได้ใช้โทรโข่งเจรจากับเจ้าหน้าที่หลายครั้งนะคะว่าขอให้เปิดช่องทางสักช่องหนึ่งเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินไปมาได้แต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอเวลา20นาทีจะไปหาดูผู้บังคับบัญชาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรอะค่ะคือฉีดน้ำอย่างเดียวไล่อย่างเดียวอะไรเงี้ยผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งภายนอกก็มีภายในปอดนะคะหายใจไม่สะดวกไอเป็นเลือดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยขอความเป็นธรรมอะค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวเอาข้อจริงแล้วตัวกิจกรรมยังไม่ทันได้เริ่มเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตั้งแต่เริ่มเลยนะคะตั้งแต่การตั้งรั้วนะคะการตั้งแบริเออร์กีดขวางเส้นทางการเดินเข้าไปที่บริเวณหน้ารัฐสภาใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงการที่เริ่มใช้สารเคมีนะคะแล้วก็น้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมนะคะซึ่งจริงๆแล้วการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ทั้งผิดในเรื่องของข้อกฎหมายในกฎหมายบ้านเราเองแล้วก็รวมถึงมาตรฐานสากลด้วยซึ่งสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การชุมนุมการใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าเหตุใดๆที่เข้าเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่จะสามารถมาปิดกั้นขัดขวางแล้วก็ใช้กำลังในลักษณะนั้นเพื่อมาสลายการชุมนุมได้นะครับคดีทั้งหมดเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บนะคะทั้งภายนอกก็มีภายในปอดนะคะหายใจไม่สะดวกไอเป็นเลือดอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยขอความเป็นธรรมอะค่ะค่าเสียหายทั้งหมดประมาณ 300,000 นะคะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งที่ว่าเขาเสียค่าใช้จ่ายมากเนื่องจากบาดเจ็บมากอะค่ะก็จะประมาณ 400,000 เศษๆค่ะคนละ 300,000 ค่ะค่ะแล้วมีคน 400,000 ค่ะก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายแล้วก็ภาพถ่ายตอนที่เจ้าหน้าที่สลายการชุมนุมอ่ะค่ะก็จะเห็นว่าบริเวณนั้นไม่ได้มีผู้คนอยู่เยอะนะคะแล้วก็ผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ทำลายทรัพย์สินอะไรแต่ว่าเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำไล่อย่างเดียวแล้วก็ผู้ฟ้องคดีบางคนก็มีใบรับรองแพทย์เพราะมีอาการมากได้ไปรักษาอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้แนบมาด้วยค่ะวันนั้นไปเรียกร้องประเด็นไหนวันนั้นไปประชุมสภาค่ะแล้วก็จะมีลูกเกดชนทิชาค่ะซึ่งก็กลุ่มมีอยู่กลุ่มนึงที่เป็นผู้ชุมนุมอะค่ะซึ่งก็ไปรอบริเวณนั้นโดยปกติเพราะยังไม่ถึงเวลานัดชุมนุมอะค่ะยังไม่มีการไฮปาร์คยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จริงๆเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะก็คือวันที่17พฤศจิกายน2563หรือปีที่แล้วในวันนั้นนะคะทางกลุ่มราษฎรแล้วก็รวมถึงตัวเองค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อไปติดตามนะคะรัฐสภาในเรื่องของประเด็นของรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเข้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะคะที่กำลังจะเข้าสภาซึ่งอย่างที่พี่อังคณาได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นเลยค่ะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเอาข้อจริงแล้วตัวกิจกรรมยังไม่ทันได้เริ่มเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตั้งแต่เริ่มเลยนะคะตั้งแต่การตั้งรั้วนะคะการตั้งแบริเออร์กีดขวางเส้นทางการเดินเข้าไปที่บริเวณ
หน้ารัฐสภาใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงการที่เริ่มใช้สารเคมีนะคะแล้วก็น้ำแรงดันสูงเข้าสลายการชุมนุมนะคะซึ่งจริงๆแล้วการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ทั้งผิดในเรื่องของข้อกฎหมายในกฎหมายบ้านเราเองแล้วก็รวมถึงมาตรฐานสากลด้วย อย่างที่พี่ๆหลายคนน่าจะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาจริงๆเกดเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีบทบาทในการทำหน้าที่ของผู้เจรจาใช่ไหมคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ในวันนั้นนะคะก็ไม่ได้มีการแจ้งหรือว่าไม่ได้มีการเข้ามาเจรจาใดๆเลยซึ่งจริงๆแล้วการเจรจาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลไกนะคะเป็นหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบานะคะหาทางออกร่วมกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การชุมนุมนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเรานะคะจำนวนหนึ่งเลยที่เป็นผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บนะคะอย่างตัวเองเนี่ยก็มีอาการแพ้สารเคมีแต่ว่าพี่บางคนค่ะก็ถึงขั้นต้องแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2-3 วันได้ซ้ำนะคะนอกจากนั้นเองก็มีพี่นักข่าวนะคะพี่ช่างภาพได้รับบาดเจ็บเหมือนกันมีน้องนักเรียนเยาวชนของเราด้วยนะคะอายุแค่เพียงไม่กี่ปีก็ได้รับผลกระทบแล้วก็รวมถึงพี่อังคณาซึ่งในวันนั้นเนี่ยก็ไปทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการในรัฐสภานะคะซึ่งค่าเสียหายทั้งหมดราวๆนะคะรวมกันก็น่าจะประมาณเกือบ3ล้านบาทนะคะตรงนี้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเหมือนที่พี่อังคณาได้แจ้งไปนะคะก็เป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการได้รับบาดเจ็บนะคะจากการถูกสลายการชุมนุมแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเสียหายนะคะจากการถูกละเมิดเรื่องของการสิทธิในการเดินทางนะคะอย่างของพี่อังคณาแล้วก็รวมของเกตเองเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกขัดขวางการใช้สิทธิและเสรีภาพผู้บาดเจ็บทั้งหมดประมาณ9คนใช่ไหมคะก็คือโจทย์ที่ฟ้องวันนี้ครับมีทั้งหมด9คนก็จะมีทั้งคนที่เป็นมาใช้เสรีภาพการชุมนุมหรือว่าคนที่จะต้องมาเดินทางผ่านในพื้นที่ตรงนั้นหรือว่าอย่างคุณอังคณาที่มาประชุมที่สภานะครับแล้วก็ทุกคนได้รับความเสียหายในส่วนของอาการบาดเจ็บนะมีตั้งแต่อาการแพ้ระคายเคืองผื่นคันผิวหนังแสบไหม้พุพองนะครับอาการต่อระบบทางเดินหายใจการหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอะไรต่างๆนะฮะก็แตกต่างกันไปทีนี้การมายื่นฟ้องในวันนี้ก็เพื่อยืนยันว่าการขัดขวางหรือว่าการละเมิดเสรีภาพการชุมนุมรวมถึงการใช้กำลังกับประชาชนในด้วยความรุนแรงในลักษณะดังกล่าวเนี่ยจะต้องถูกตรวจสอบโดยกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เพื่อให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รับการเยียวยาแล้วก็เพื่อเป็นบรรทัดฐานว่าการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแล้วก็หลักการสากลต่างๆเนี่ยการขัดขวางการชุมนุมลักษณะนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกหรือว่าเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วก็กลายเป็นการพ้นผิดลอยนวลไปเรื่อยๆนะฮะเราคาดหวังว่าคดีนี้จะเป็นบรรทัดฐานให้กรณีต่างๆต่อไปในเหตุการณ์เมื่อ17พฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าสารเคมีที่ใช้เนี่ยมันคือสารอะไรระดับความเข้มข้นหรือว่าแม้แต่ว่าประชาชนที่ชุมนุมอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทราบเลยว่าเมื่อฉีดออกมาเมื่อน้ำมันสัมผัสโดนแล้วเนี่ยมันจะเกิดอันตรายกับเขาได้มากมายขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นหลักเกณฑ์ต่างๆที่เรียกร้องว่าทางสำนักงานเหมืองชาติจะต้องมีการออกกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนแล้วก็ควบคุมการทำหน้าที่การใช้อำนาจของตำรวจจะต้องไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นซ้ำๆอีกรวมถึงการไปปิดกั้นพื้นที่ต่างๆโดยใช้อะไรนะรถเมล์หรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆนี้เอาไปตั้งตามจุดโดยที่จริงๆสิ่งของเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่กฎหมายรับรองไว้ให้กระทำได้หรือว่าไปตั้งในตำแหน่งที่มันไม่ใช่พื้นที่ที่กฎหมายห้ามไม่ให้จัดการชุมนุมนะครับในกลุ่มที่ฟ้องเนี่ยมีเด็กเล็กด้วยนะคะอายุ4ปีซึ่งเผอิญว่าติดรถพ่อไปธุระแถวนั้นนะคะแล้วก็ออกไม่ได้นะคะคือในการฉีดน้ำเนี่ยเจ้าหน้าที่ค่อนข้างใช้กำลังตามอำเภอใจนะคะไม่ได้ดูว่าคนที่อยู่บริเวณนั้นน่ะหลายคนมีความเปราะบางนะคะมีผู้หญิงตั้งครรภ์มีเด็กอะไรแบบเนี้ยการกระทำโดยการฉีดน้ำผสมสารเคมีเนี่ยจำเป็นต้องระมัดระวังนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงแต่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ฉีดเนี่ยยังไม่ได้เริ่มชุมนุมผู้ชุมนุมก็มีไม่ค่อยมากมีนิดเดียวนะคะแล้วก็แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็มีคำสั่งเด็ดขาดห้ามก้าวเข้ามาคือส่วนตัวเนี่ยโดนฉีดน้ำประมาณบ่ายโมงเสร็จบ่ายโมง50กับบ่ายสองละซึ่งมีนัดประชุมอยู่นะคะแล้วก็ได้ใช้โทรโข่งเจรจากับเจ้าหน้าที่หลายครั้งนะคะ
ว่าขอให้เปิดช่องทางสักช่องหนึ่งเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินไปมาได้แต่ว่าก็เจ้าที่ก็บอกว่าขอเวลา20นาทีจะไปหาดูผู้บังคับบัญชาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรอะค่ะคือฉีดน้ำอย่างเดียวไล่อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็อยากจะฝากบอกนะคะว่าพื้นที่บริเวณรัฐสภาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเนี่ยใช้ในเวลาที่ต้องการมาร้องเรียนในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนและในวันนั้นน่ะเป็นวันที่รัฐธรรมนูญที่ประชาชนเข้าชื่อเนี่ยจะเข้าสู่การพิจารณาของสภามันก็เป็นปกติอยู่เองนะคะที่ประชาชนจะให้ความสำคัญและติดตามอะค่ะเจ้าหน้าที่จึงควรระมัดระวังและผ่อนปลนอรุมอร่วยและเคารพสิทธิในการชุมนุมด้วยค่ะซึ่งสถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยการชุมนุมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การชุมนุมการใช้เสรีภาพการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธไม่ได้มีเงื่อนไขหรือว่าเหตุใดๆที่เข้าเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่จะสามารถมาปิดกั้นขัดขวางแล้วก็ใช้กำลังในลักษณะนั้นเพื่อมาสลายการชุมนุมได้นะครับแล้วก็อย่างที่คุณธนาเรียนไปก็คือรัฐสภาเป็นพื้นที่ที่โดยปกติประชาชนสามารถไปชุมนุมได้สามารถไปชุมนุมที่หน้ารัฐสภาได้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ควรจะต้องเปิดให้ไปแสดงออกได้เพราะว่าเป็นการใช้อำนาจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยตรงครับ